มาดูเมื่อคืนข่าวใหญ่ของโลกค่ะโอ้โหมันตามคาดเงียบไปเลยอ่ะแบบคือปล่อยไปเลยลิเวอร์พูลผมจืดไปเลยคือลิเวอร์พูลเข้าชิงเนี่ยมันไปตามคาดไงมันเป็นข่าวที่ไม่ใหญ่มากไม่ดังมากไม่เลยหนูว่าที่มันไม่ตามคาดอย่างเดียวคือหนูไม่คิดว่าลิเวอร์พูลจะเสมอหนูคิดว่าอย่างน้อยมันชนะสักคือเกือบแย่แล้วเหมือนกันเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะในช่วงท้ายเกมที่ฟูแลมไล่มาเป็น1เท่าเลยนะโอ้โหคือกดมีกดดันนะฮะแล้วก็กองเชียร์ของฟูแลมนะคือเขาเชียร์ด้วยความเสียงดังนะฮะประตูที่อิซาดิออฟตีเสมอในนาทีที่77เนี่ยทำให้กองเชียร์ของฟูแลมเนี่ยเขากลับมากระหึ่มอีกครั้งคือคักนะฮะแต่ว่าลิเวอร์พูลก็ยังเอาอยู่นะครับรักษาสกอร์ไว้ได้นะครับแล้วก็ชนะด้วยสกอร์รวม3-2นะลิเวอร์พูลก็ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากลุยดิอาสตั้งแต่นาทีที่11คือถ้าประตูขึ้นนำเร็วมันก็ทำให้ลิเวอร์พูลเล่นได้ง่ายขึ้นเมื่อวานนะฮะคือเมื่อวานเนี่ยไม่ใช่ว่าฟูแลมเล่นไม่ดีนะฮะเพียงแต่ว่าในหลายช็อตเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าลิเวอร์พูลนั้นเหนือกว่านะครับแล้วก็เจอเกนคล็อปเองเนี่ยเขาก็ให้โอกาสดาวรุ่งลงมาเล่นแล้วก็ดาวรุ่งแต่ละคนที่ลงมาเนี่ยทำผลงานได้ดีด้วยนะพี่กุ้ยนะครับทั้งเจ้าหนูคนแบรดลีย์ใช่ไหมใช่นะฮะฟานไดก็ชมด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ไปดูคอนซ่าเขายืนคู่กันคอนซ่านะครับก็เป็นคนนึงที่ฟานไดชื่นชมมากนะครับมาดูกันที่หลังเกมนิดนึงก็แล้วกันนะครับมาโกซิลวาผู้จัดการทีมของฟูลแลมเนี่ยก็แสดงความพึงพอใจกับทัศนคติลูกทีมนะครับแม้ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยฟูลแลมจะพลาดโอกาสเข้าชิงก็ตามนะครับคือมาโกซิลวาก็กล่าวว่าภูมิใจกับแนวทางการเล่นของตัวเองในรายการนี้นะครับพวกเรารู้ถึงคุณภาพของคู่แข่งที่มาพบนะฮะซิลวาก็เผยกับ Sky Sport นะครับโดยรวมแล้วไม่ใช่ผลงานที่ในรังที่ดีที่สุดของพวกเรานะบางทีอารมณ์ร่วมของเกมหลังจากเสียประตูต้นเกมทำให้เป็นเรื่องที่ยากกว่าเดิมโดยรวมแล้วเชื่อว่าลิเวอร์พูลเล่นได้ดีกว่าเราแต่ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และทัศนคติของนักเตะออกมาให้เห็นตลอดนะครับพวกเราพยายามไปจนถึงจุดสุดท้ายหลังจากทำประตูได้มันกลายเป็นเกมและอารมณ์ที่เหมาะสมพวกเรายิงชนเสาแต่โชคไม่ดีที่ทำประตูอีกลูกไม่ได้และลิเวอร์พูลก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศพวกเราไม่มีความเด็ดขาดแม้แต่ตอนออกไปเยือนนะครับคุณต้องไม่มีความราณีในเกมลักษณะอย่างนี้และการดวลกับทีมเหล่านี้ด้วยพวกเรากำลังพัฒนาอยู่เสมอฤดูกาลที่แล้วการผจญภัยในคาราบาวครับไม่ดีเท่าไหร่พวกเราต้องเติบโตและทำความคุ้นเคยกับช่วงเวลาแบบนี้ถ้าใครจำกันได้เนี่ยนะนัดแรกที่บุกไปเยือนแอนฟิลด์เนี่ยฟูลแลมนำก่อนและมีโอกาสที่จะได้ประตูขึ้นนำ2-0ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าทำไม่ได้ไงไอจังบ๊อบบี้ลีสบ๊อบบี้ลีสอะบ๊อบบี้ลีสไม่ยอมจ่ายเขาไม่ยอมจ่ายสำคัญนะมันสำคัญนะครับแล้วการเจอกับทีมอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าหากว่าคุณไม่เด็ดขาดคุณก็มีโอกาสกลับมาแพ้ดังที่มาโกซิลวาเขาได้พูดไปนะครับในขณะที่เจอร์เกนคล็อปนะครับกุนซือของลิเวอร์พูลก็เอ่ยปากชมลูกทีมนะครับในเกมที่บุกไปเสมอกับฟูลแลมในแมตช์นี้แล้วก็เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์รวม2-3นะครับจริงๆแต่เขาก็บอกว่าหงแดงโชว์ฟอร์มไม่ได้น่าประทับใจสักเท่าไหร่นะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยนักเตะปิดจ็อบได้สำเร็จนะครับพร้อมกับกลุยทางผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้คือครอปก็บอกว่ามันพิเศษมากนะครับเรามีประสบการณ์มาก่อนแล้วนะครับเรารู้ว่าสามารถคาดหวังถึงอะไรได้ในเกมกับเชลซีมันจะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจคุณไม่มีทางได้อะไรมาง่ายๆหากคุณต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่มีโอกาสคว้าโทรฟี่เกมนี้เป็นประสบการณ์ฟุตบอลถ้วยที่เต็มรูปแบบมันเป็นเกมที่เปิดกว้างครึ่งหลังเนี่ยพวกเขาเริ่มเกมด้วยการผ่านบอลออกปีกมากขึ้นและเราก็ทำประตูเพิ่มไม่ได้พวกเขาตีเสมอแต่นักเตะเล่นกันได้ดีและมีความสุขนะครับสิ่งเดียวที่สำคัญคือสุดท้ายแล้วเราโค้ชชิงชนะเลิศเด็กหนุ่มเหลือเชื่อมากผมมีความสุขที่ได้เห็นปฏิกิริยาของพวกเขาในห้องแต่งตัวพวกเขายอดเยี่ยมนะครับพวกเขาทำงานกันอย่างหนักมันไม่ใช่คืนที่งดงามแต่มันเป็นคืนที่เราต้องผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศคุณได้ยินจากมาโกซินวาว่ามันสำคัญสำหรับฟูแลมมากแค่ไหนต่อการผ่านเข้าไปชิงในรายการนี้และเราก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเราทำได้นะครับทุกอย่างเป็นไปตามคาดนะครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศศึกคาราบาวครับก่อนจะถึงวันนั้นเราต้องใส่ใจกับเกมอื่นมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำนะมันสมบูรณ์แบบมากเวมบลีย์เป็นสถานที่วิเศษผมมีความสุขกับทุกคนที่มีส่วนร่วมกับประสบการณ์ในครั้งนี้นะครับลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลคาราบาวครับหรือว่าลีกครับเนี่ยรวมแล้ว14ครั้งนะครับซึ่งเป็นสถิติที่สูงที่สุดขณะที่เจเกนคล็อปเนี่ยพาทีมเข้าชิงรายการนี้เป็นครั้งที่3นะครับโดยมีเพียงแค่บ๊อบเลสลีย์เป็นคนเดียวที่ทำได้เหนือกว่าในฐานะกุนซือหงแดงลิเวอร์พูลซึ่งเลสลีย์ทำได้4ครั้ง4ครั้งนะก็แล้วก็ได้แชมป์มากที่สุดนะ9สมัยนะครับแล้วก็ลุ้นแชมป์สมัยที่10นะครับก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปประเด็นที่พบครอปมีนักข่าวก็ไปถามถึงซาร่าด้วยมันเป็นประเด็นดราม่าเป็นประเด็นดราม่านะครับ
ก็ในเรื่องของเกมเนี่ยโอคอปทำให้เห็นอีกแล้วว่าเอ้ยเขาเปลี่ยนตัวลูกการนี้เขาเปลี่ยนตัวดีจริงๆนะคือในเกมเนี้ยมันเป็นไปอย่างอึดอัดพิชชี่คือโอเคครึ่งแรกเนี่ยทีมได้ประตูนำนาทีที่10กว่าแล้วช่วงครึ่งชั่วโมงเนี่ยมีโอกาสได้ประตูที่2หลายครั้งแต่มันทำไม่ได้ทีนี้โอเคไม่เป็นไรยังประคองสถานการณ์ได้ฟูแลมก็เล่นไม่ค่อยดีด้วยครึ่งหลังเนี่ยเกมก็ยังตึงๆแบบเนี้ยประตูที่2ไม่มาฟูแลมเองก็ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่าพอยิงตีเสมอได้อะมันจังหวะนิดเดียวมันโฉบปุ๊บฉลับจิ้มเข้าไปไอ้โดนหัวเข่าเข้าไปเนี่ยทีเนี้ยมันพลิกผันได้แล้วนะประตูเดียวเนี่ยมันกลับมาแพ้ได้เลยนะครอปเปลี่ยนตัวนะครับคือลิเวอร์พูลเนี่ยปกติเล่น4หลัง4มาตลอด4-3-3ยืนพื้น4-2-3-1บ้าง4-4-2แล้วแต่ว่าพอถึงนาที83เนี่ยคือครอปเปลี่ยนตัวแบบเอาชัวร์ไม่ค่อยเห็นแบบนี้นะคือเขาเปลี่ยน2คนปกติแล้วจะเปลี่ยนตำแหน่งต่อตำแหน่งนะในเกมเนี้ย2คนแรกที่เปลี่ยนนาที67เนี่ยตำแหน่งต่อตำแหน่งเคอร์ติสโจนกับดิโก้โชต้าลงมาแทนแม็กอลิสเตอร์แล้วก็ดาวินนูนเยสตามตำแหน่งเลยแต่พอถึงนาที83เนี่ยเขาเปลี่ยน2คนนะครับบ๊อบบี้คลาร์กกับอิบราฮิมาโกนาเต้เปลี่ยนลงมาแทนกาเฟนแบกแล้วก็คักโบนะฮะคลาร์กกับกาเฟนแบกเนี่ยแลกกันกองกลางเหมือนกันแต่ว่าถอดคักโบออกกองหน้าส่งโกนาเต้ลงไปกองหลังผมก็ดูแล้วเอ้ยเราจะขยับใครขึ้นมาเล่นข้างบนเหรอแบดลี่มาเล่นปีกหรือเปล่าหรือยังไงไม่ใช่ยืนเซ็นเตอร์แบ็ก3คนเลยคือตั้งแต่ครอปมาคุมลิเวอร์พูลหรือว่าตั้งแต่สมัยที่เขาคุมดอร์ทมุนด์เนี่ยไม่เคยเห็นเขาเล่นหลัง3นะไม่ค่อยเห็นเขาเล่นแผงแบ็คไม่ค่อยเห็นจริงแล้วจังหวะที่เปลี่ยนเป็นหลัง3คือตอนนั้นโดนตามตีเสมอแล้ว 1-1 ใช่เสมอแล้วคือตอนที่เปลี่ยนแม็กอลิสเตอร์ออกเปลี่ยนเอานูนเยสออกตอนนั้นน่ะสกอร์ยังนำอยู่ใช่แต่พอสกอร์ถูกเปลี่ยนโดนนำโดนตามตีเสมอนาทีที่77เปลี่ยนนาทีที่84ก็คือตัดสินใจใน7นาทีนั้นน่ะจริงๆต้อง 2-3 นาทีด้วยกว่านักเตะจะไปเตรียมความพร้อมกว่าจะแจ้งกว่าใจถูกมั้ยคือดูวิแววแล้วเค้าไม่เอาประตูเพิ่มถ้าได้ก็ดีแต่ว่าเน้นที่ว่าไม่เสียประตูแล้วก็เหมือนเค้าจับจุดได้จริงๆพอเปลี่ยนมาเป็นเซ็นเตอร์แบ็ค3คนเนี่ยฟันไดซ์เซ็นเตอร์ฝั่งซ้ายโคนาเต้เซ็นเตอร์ฝั่งขวาแล้วก็คอนซาตัวกลางเกมฟูแลมหยุดเลยครับจากที่แบบพอมีลุ้นน่ะนิ่งไปเลยคือแบบทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะจนจบเกมอ่ะเหมือนปิดเกมทางริมเส้นของฟูแลมได้ไงปิดขาดเลยใช่ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนที่มันเด็ดขาดจริงนะสำหรับการเปลี่ยนตัวครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแมตช์นะที่เจนคล็อปเนี่ยเขาแสดงให้เห็นถึงการแก้เกมที่ดีจริงนะครับก็เป็นกุนซือที่จะบอกว่าสมองเพชรคนหนึ่งในวงการลูกหนังลูกปัจจุบันนี้นะพอมีนักเตะให้ใช้แบบเต็มมือนะอ่ะทีนี้อีกนิดนึงก็คือฟันไดเขาก็ชมดาวรุ่งทั้งยาเลควอนซ่าแล้วก็คอนเนอร์แบดลี่เพราะว่าเขาต้องเป็นคนคุมเกมรับใช่ไหมควอนซ่ายืนเซ็นเตอร์คู่เขาแบดลี่เล่นแบ็คขวาผมภูมิใจในตัวเด็กหนุ่มเหล่านี้มากนะฮะสำหรับพวกเขาก็เป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองอายุยังน้อยแล้วก็พวกเขาก็ควรจะต้องภูมิใจในตัวเองนะการได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศด้วยฟอร์มแบบนี้เป็นสิ่งที่ดีจริงๆแล้วก็แสดงให้เห็นว่าคุณก้าวหน้ามามากแล้วนะ อยากให้จงก้าวต่อไปแล้วก็มั่นใจในสิ่งที่คุณกำลังเป็นไปอยู่นะครับคือการที่ฟันไดออกมาให้คำชื่นชมรุ่นน้องผ่านสื่อเนี่ยมันมีผลหลายอย่างนะ มันทำให้รุ่นน้องเนี่ยเขาโอ้ใจฟูแล้วก็จะพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นต่อไปเรื่องนี้สำคัญนะครับคือฟันไดเขาก็มีจิตวิทยาไงแล้วเขาได้สัมภาษณ์คู่กันเลยกับคอนซ่าหลังจบเกมอ่ะใช่แล้วน้องได้ยินแบบนี้โอ้พี่ครับผมสู้ตายเลยสู้เพื่อเฮียเลยใช่นะแล้วนักข่าวก็ไปถามประเด็นซาร่าใช่ไหมแต่เขาก็พูดชัดเจนผมชอบเขาตรงที่ว่าเขาเป็นคนพูดชัดประมาณว่าไม่ต้องไปตีความอะไรมากเหตุผลคือเหตุผลแล้วก็แล้วเขาใช้คำอธิบายได้ดีไงทีนี้เรื่องของซาร่าที่ว่าเป็นประเด็นดราม่าอยู่ว่าทำไมทิ้งทีมชาติจะเดินทางกลับมารักษากับสโมสรอะไรเงี้ยครอปก็บอกว่าจุดประสงค์มันเป็นไปเพื่อให้เขาหายเจ็บเร็วที่สุดใช่แล้วก็มีโอกาสที่จะกลับไปเล่นให้ทีมชาติในนัดชิงถ้าเกิดว่าตีไปถึงนัดชิงได้ใช่มันเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายเลยนะเหตุผลมีแค่นี้เลยเหตุผลวัตถุประสงค์มีแค่นี้ไม่ได้ว่าเราจะไปขโมยตัวเขามาจากทีมชาติค่ะไม่ใช่นะครับแล้วอย่าถามอย่าตั้งกรุณาอย่าตั้งคำถามกับซาร่าเรื่องความไม่รักชาติยังต้องตั้งคำถามกับเขาอีกเหรอจริงไหมก็จริงซาร่าเนี่ยหนูว่าเป็นหนึ่งคนที่ทุ่มเทเพื่อชาติมากแล้วแม้กระทั่งการออกมาให้สัมภาษณ์ช่วงการแข่งขันแอฟริกาคัพออฟเนชั่นเขาก็บอกเองว่าในการเล่นฟุตบอลของเขาทั้งระดับสโมสรหรือระดับทีมชาติเ
ขาได้แชมป์ที่เขาควรจะได้มาหมดแล้วค่ะรายการนี้ซึ่งเขาก็อยากจะได้มาก อย่างแอฟคอนครั้งที่แล้วเขาก็โอ้โหเต็มที่นะใช่เขาได้รางวัลแชมป์คือครั้งนี้เขาก็บอกว่าเขาก็อยากจะพาทีมชาติไปให้ถึงที่ได้หนูว่ามันไม่มีกรณีที่มันจะต้องมานั่งแบบตะขิดตะขวงใจว่าเอ๊ะทำเพื่อตัวเองหรือทีมชาตินะคือเขาก็พูดชัดแหละพี่ว่าคนที่วิจารณ์คือคนวิจารณ์ซาร่าอย่างที่เมื่อวานเราคุยกันเนี่ยเขาก็มีเหตุผลด้านของเขาถูกไหมมันไม่ใช่แค่เรื่องแบบว่ารักษาการบาดเจ็บแต่มันอยู่เป็นกำลังใจของทีมได้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็ครอปพูดชัดดีครับนะครับอ่ะคุณนครินทร์ถามว่าขอคาแมนยูหน่อยนะคาแมนยูเนี่ยองลินมาเซลเจ็บนะเจ็บไม่เจ็บมีค่าเท่ากันผมบอกไว้เลยเหมือนเดิมเขาก็เจ็บของเขามาตั้งนานแล้วไม่หนูว่าไม่ต้องไปอัปเดตว่าเขาจะเจ็บไม่เจ็บอีกอย่างนึงนี่มาซิยาวเจ็บแล้วเขาก็จะไม่ย้ายไปซาอุดิอาระเบียแล้วเราก็จะต้องเสียเขาฟรีแล้วก็ปล่อยยืมตัวไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็จ่ายค่าเหนื่อยยาวๆไปจ้ะผมถามเลยว่าเอานี่มาซิยาวเจ็บเนี่ยแมนยูกระเทือนเขาเรียกว่าอะไรกระเทือนไหมผมถามหน่อยเฮ้ยกระเทือนหนักเลยเอาข่าวที่มันดูกระเทือนกับแมนยูเช่นโอนาน่ากำลังจะกลับมาอะไรเงี้ยเหรอแต่เขาเข้ารอบนี่ลูกชอแฮร์รี่แม็กไกวร์กลับมาซ้อมแบบนี้ก็อยากเห็นแม็กไกวร์ยืนคู่มาร์ติเนสนะใช่นะฮะคือเมื่อวานนี่ก็เป็นมีมที่เด็กผีมาล้อเรียนกันนะประมาณว่าแบบมองดิมาเซียลเนี่ยจะไม่อยู่เนี่ยจะมีผลต่อการลุ้นโฟกทีแม่ผมบอกแล้วไม่มีผลไม่ผลเลยโอยไอเลยมันคนละเรื่องกับเรียกผมไม่มีซาร่านะถ้าผมไม่มีซาร่าเนี่ยคือแบบโอ้โหสะเทือนนะรับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา